8ปรากฏการณ์ไลฟ์สไตล์ใหม่ช่วงกักตัวของคนดังปลาทูดิษฐวัฒน์อิสระที่ตกหลุมรักความเขียวของไม้ประดับใบสวยทั้งหลายมาตั้งแต่ช่วงโควิดคราวที่แล้วจนตอนนี้บ้านย่านเอกมัยของเขาดูจะคล้ายปากเข้าไปทุกทีแล้วจออธิตาสุธาดารัตที่แบ่งเวลาจากการทำขนมไทยสุดสวยมาออกแรงลื่นไหลไปกับเซิร์ฟสเก็ตสาวจอมมนุนสินีปูตระกูลก็ลุกขึ้นมาปัดฝุ่นสกิลศิลปะใช้เวลาช่วงว่างร้อยสร้อยข้อมือคริสตัลหลายสไตล์เต้ภูริศพิรมพักดีก็แปลงร่างห้องน้ำกลายเป็นร้านตัดผมโบชยาดาและสามีจูงมือกันมุ่งหน้าหาธรรมชาติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อลูกชายน่ารักขนาดนี้จะไม่ให้คุณพ่อแดนเหตระกูลและคุณแม่มัดมุกแพรดาวหลงได้อย่างไรและการคลั่งรักระดับพ่อแดนก็ต้องไม่ธรรมดาถึงขนาดจ้างทำลายสติ๊กเกอร์ให้ลูกไปเลยจ้าขวัญหม่อมหลวงพลอยณภัทรลีนุตพงศ์ต้องจูมือสามีอภิชาติลีนุตพงศ์กลับมาเป็นนักเรียนอีกครั้งเพื่อลูกน้อยโดยเข้าคลาสเรียนออนไลน์การนวดตัวเบบีปลาไอเบอรี่อัชราบุรารักที่ไม่เคยหยุดทำงานจะล็อกดาวน์หรือไม่จะปิดห้างปิดร้านหรือกักตัวก็ยังคงคอนเซ็ปต์ขยันและเดินหน้าไม่หยุดสมฉายาเจ้าแม่วงการอาหารของเมืองไทย